รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่ไผ่นั่นก็คือเมนูปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงวันนี้เราก็เลยเอาปลาหมึกของเรามาทอดกรอบแล้วค่อยเอามาคลุกกับผัดพริกขิงไม่เคยมีใครทำใช่ไหมนี่มีคนทำแล้วอ๋อมีคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับผมฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเรียกได้ว่ามาร่วมกันทำเมนูอร่อยๆดีกว่าฮะในช่วงนี้อ่ะเมนูของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่เป็นเมนูไทยๆเมนูนี้ผมพูดเลยว่าคนเข้าใจผิดเยอะมากอ่ะยังพอพูดมาปุ๊บในหัวผมจะมี2แบบเลยแบบที่ผมชอบกินกับแบบที่ผมไม่ชอบกินเหรอในเมนูเดียวกันเนี่ยนะใช่แบบพอแบบได้ยินแบบสั้นๆน่ะผัดขิงอะไรเงี้ยอ๋อถ้าผัดขิงจะเหมือนเมนูเรียกน้ำนมปะไก่ผัดขิงก็คุณไปทางนั้นเลยเหรอครับเอ้าก็แบบเพื่อนเราคลอดลูกเยอะช่วงนี้แบบวัยเราอ่ะก็จะแบบไก่ผัดขิงคือเมนูเรียกน้ำนมของเพื่อนเนี่ยแต่แบบในอีกทางนึงก็จะเป็นแบบผัดพริกแกงอร่อยอร่อยเลยเอ้ยถ้าผัดพริกขิงอ๋อถ้าผัดพริกขิงถ้าเกิดบอกว่าไก่ผัดขิงจะเป็นไก่มีเห็ดหูหนูดำอ่ะแล้วก็มีขิงแต่ถ้าเกิดบอกไก่ผัดพริกขิงอ๋อเราจะเป็นอ๋ออีกอ๋อนึงว่าอ๋อมันมีแบบพริกเผานะมีพริกแกงเผ็ดนะอย่างงี้พูดตกนิดนึงนี่คุณถึงกับขิงผมเลยเหรอครับอ่ะเราจะทำไก่ผัดขิงหรือไก่ผัดพริกขิงวันนี้ต้องเอาอันที่ผมชอบกินสิครับแต่เราไม่ได้ทำไก่นี่วันนี้คือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าพูดถึงเมนูผัดพริกขิงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหมู3ชั้นผัดพริกขิงโอ้ใช่หมูกรอบผัดพริกขิงกากหมูผัดพริกขิงปลากรอบผัดพริกขิงปลากรอบใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือพื้นฐานวันนี้นี่เขาต้องค้นพบแบบเมนูใหม่เลยไม่เคยมีใครทำใช่ไหมนี่มีคนทำแล้วอ๋อมีคนแต่ของเราว่าก็ถือว่าอร่อยอร่อยอร่อยนะฮะนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดพริกขิงปลาหมึกของเราเป็นยังไงครับคือปกติอะหลายคนจะไม่ค่อยเอาปลาหมึกมาผัดพริกขิงเพราะว่าเนื้อปลาหมึกเวลาเอามาปรุงอาหารนะมักจะมีน้ำออกมาOh. มันก็เลยทำให้ผัดพริกขิงแฉะซึ่งความจริงผัดพริกขิงที่อร่อยจะต้องแห้งๆกรอบๆหน่อย เก็บไว้กินได้หลายวันครับวันนี้เราก็เลยเอาปลาหมึกของเรามาทอดกรอบแล้วค่อยเอามาคลุกกับผัดพริกขิงแล้วใช้หมึกกรอบที่ทำเย็นตาโฟไม่ได้หรอครับอันนั้นเป็นปลาหมึกกรอบแต่ ไม่ใช่ปลาหมึกกรอบจากการทอดแป้งทอดกรอบทำไมต้องทำหน้าจริงจังด้วยฮะโอเคปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นคนทำดีกว่าอ่ะนะฮะหนึ่งสองต่อทำไมผมก็ต้องทำทุกเทปอ่ะแล้วคุณทำเลยก็ได้ไม่ต้องเป่าเป่าอ่ะหนึ่งสองเห็นไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือว่าสอนพี่แล้วกันว่าต้องทำยังไงเมนูนี้ผมชอบอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือผัดพริกขิงครับโดยวันนี้จะนำปลาหมึกมาชุบกับแป้งและทอดจนเหลืองกรอบจากนั้นก็นำลงไปผัดคลุกเคล้ากับพริกแกงจนมีสีสันน่ารับประทานครับจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงนะครับแหมผมบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยทำง่ายที่สำคัญคือแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าเรามีแบบทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วไหนคุณบอกว่าปลาหมึกนี่คือเวลาเอามาผัดพริกขิงมันจะยากปลาหมึกเป็นเนื้อสัตว์ที่มีน้ำใช่ไหมเวลาเราคลุกแป้งเพื่อทอดกรอบอ่ะเขาจะแบบไม่ค่อยติดเป็นไหมเจอปัญหาปะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีเคล็ดลับการทอดคือเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบที่พวกเราใช้เราแบ่งแป้งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งแห้งกับส่วนที่เป็นแป้งเปียกเราก็เอาเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยคลุกแป้งแห้งก่อนแล้วเวลาไปคลุกแป้งเปียกเนี่ยมันก็จะเกาะง่ายขึ้นจะช่วยให้เขาติดมากขึ้นแล้วก็กรอบอร่อยยิ่งขึ้นใช่ค่ะโอเคเรียกได้ว่าอันนี้เป็นสูตรแป้งแห้งและแป้งเปียกค่ะแล้วเวลาทอดเท็ดดี้ใช้น้ำมันอะไรโอ้แน่นอนเลยครับวันนี้นะฮะพรีเมียมมากๆเพราะว่าเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับเราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับอันนี้เรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพเลยนะฮะ
และน้ำมันลำข้าวนี่จะทอดก็ได้นะเอาไปผัดก็ได้ดีขวดเดียวคือแบบแฮปปี้เลยใช่ครับผมอ่ะน้ำมันร้อนแล้วเราจะเอาเนื้อสัตว์ของเราขึ้นมานะคะใส่ลงไปในแป้งแห้งแบบนี้มีวิธีการเลือกซื้อปลาหมึกอะไรอย่างนี้ไหมฮะเอาจริงไหมได้ข่าวว่าวันนี้คุณเป็นปลาหมึกที่จำศีลมาใช่ไหมครับหลายครั้งเวลาซื้อซีฟู้ดมาเราไม่สามารถแบบหาของสดง่ายอ่ะยอมรับเราก็เลือกซื้อของแช่แข็งปลาหมึกแช่แข็งเอามาทอดแบบนี้ได้เหรออ่ะลองสิเนี่ยทิ้งไว้จนกระทั่งเขาไม่แข็งแล้วเขาไม่แข็งแล้วแล้วก็เอามาปลาหมึกเดี๋ยวดีเอามาอย่างนี้ก็ไม่เลอะมือใช่ไหมเราก็สลัดใช่ไม่เลอะมือสลัดเท้าก็เอาลงจากนั้นก็นำปลาหมึกที่ชุบกับแป้งโกกิลงไปทอดในน้ำมันที่ไฟกลางนะครับทอดจนเหลืองกรอบเลยแต่ดูแล้ววันนี้ลักษณะนะคุณผู้ชมต้องดูนิดนึงว่าแป้งเราดูจะข้นๆนะใช่คือเราต้องการให้เขาแบบว่ากรอบเลยนะแล้วก็เคลือบติดให้หมดเลยทั้งชิ้นนะเวลาเอาไปผัดมันจะได้อร่อยนะฮะมีทั้งแป้งกรอบๆแล้วก็ความหนึบๆของปลาหมึกข้างในนะแล้วบางทีเอาเศษแป้งไปผัดด้วยนะเนอะมันต้องของมันต้องมีจริงๆนะฮะเทคนิคของการทอดของให้เหลืองกรอบในวันนี้นะครับเราควรจะใช้ไฟปานกลางในการทอดเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวแป้งจะไหม้ซะก่อนขณะที่วัตถุดิบภายในนั้นยังไม่สุกครับและขณะทอดนั้นก็ไม่ควรพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆครับควรจะทอดให้สุกด้านใดด้านหนึ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยพลิกเพื่อให้ของทอดนั้นอ่ะไม่อมน้ำมันจนเกินไปครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนที่เราหย่อนปลาหมึกลงไปเนี่ยให้เขาลอยขึ้นมาก่อนค่ะแล้วค่อยจัดการไปกลับด้านเขาอะไรอย่างนี้ตอนที่ใส่ก็อย่าให้เขาใกล้ๆกันเดี๋ยวก็จะติดกันเป็นแพเนาะเราหยุดที่ตรงนี้ไหมโรยแบบผงปรุงของโกกิอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมสูตรกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะหรอผมว่าเพลินๆเลยนะก็ได้นะไม่ติดงั้นขอพักสักครู่นะครับขอให้คุณอนันต์และคุณเทนดี้ไปตกลงกันก่อนว่าสรุปจะทำเมนูอะไรกันแน่ช่วงหน้านะครับกับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงกับขั้นตอนของการปรุงให้เครื่องแกงนั้นออกมามีรสชาติที่แสนอร่อยจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเราเอาน้ำพริกแกงนะคะมาผัดกับน้ำมันก่อนการผัดกับน้ำมันเนี่ยทำให้กลิ่นของน้ำพริกแกงมีความหอมมากขึ้นผัดจนเห็นว่าน้ำพริกแกงของเราเริ่มฟูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาฟูอันนี้คือลักษณะที่น้ำพริกแกงที่อุ่นใช่จนได้ที่ละกลิ่นเข้ามาที่เราเรียกว่าละลายไปกับน้ำมันวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับคูลฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมคูลฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์คูลฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์คูลฟินซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ